สวัสดีครับผมหมอยงครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าตอนนี้มีอาการท้องแข็งมีตกขาวสีน้ำตาลออกมาด้วยขณะนี้อายุครรภ์27สัปดาห์จะเป็นอะไรไหมคะคำตอบก็คือมีความผิดปกติครับต้องไปพบคุณหมอสูนะครับเพื่อตรวจภายในก่อนครับว่าตกขาวที่ออกมาสีน้ำตาลเนี่ยมันมีเลือดปนออกมาหรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่ตกขาวธรรมดาอีกอาการหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือท้องแข็งครับอาการท้องแข็งที่หมอสู่เป็นห่วงก็คือกลัวว่าจะเป็นอาการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดคลอดนะครับซึ่งอายุครรภ์27สัปดาห์เป็นอายุครรภ์ที่ยังไม่ครบกำหนดคลอดครับถ้าเราเจ็บท้องคลอดท้องแข็งปวดจนกระทั่งคลอดก่อนกำหนดแล้วเด็กที่ออกมาอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องของระบบการหายใจต้องอยู่ตู้อบมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเสี่ยงมากครับแม่ครับอาการที่สำคัญของคุณผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับที่จะต้องมาโรงพยาบาลมี4อาการสำคัญหลักๆนะครับอาการแรกคืออาการเจ็บท้องครับหรือท้องแข็งอย่างกรณีอย่างเคสนี้นะครับอาการที่2คืออาการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาวสีน้ำตาลออกมาซึ่งอาจมีเลือดปนออกมาได้นะครับอาการที่3ครับคืออาการน้ำเดินซึ่งเป็นน้ำใสๆเหนียวเหนียวที่ไหลออกจากช่องคลอดไม่ใช่ปัสสาวะปิ้นออกมานะครับอาการสุดท้ายอาการที่4คืออาการของลูกไม่ดิ้นครับถ้าคุณแม่ที่อายุครรภ์เกิน 4-5 เดือนไปแล้วนะครับจะต้องมีอาการลูกดิ้นนะครับหรือลูกขยับตัวตลอดทั้งวันเนี่ยจะต้องมีการดิ้นหรือมีการขยับตัวมากกว่า10ครั้งขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารนะครับจะมีเลือดไปเลี้ยงลูกมากขึ้นช่วงนั้นแหละเด็กก็จะดิ้นมากขึ้นนะครับถ้าคุณแม่รู้สึกสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทั้งวันแล้วเนี่ยดิ้นไม่ถึง10ครั้งหรือว่าตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยยังไม่มีอาการดิ้นเลยสักครั้งเดียวอันนี้ต้องไปพบคุณหมอนะครับเพื่อตรวจสุขภาพของทารกนะครับว่าลูกยังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่ายังหัวใจเต้นอยู่หรือเปล่านะครับและถ้าอย่างในเคสนี้นะครับท้องแข็งเวลาไปโรงพยาบาลคุณหมอก็จะตรวจนะครับจับดูบริเวณหน้าท้องว่ามีการแข็งตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ลูกดิ้นหรือว่าลูกขยับตัวเท่านั้นนะครับสรุปก็คือในเคสนี้นะครับสิ่งที่หมอเป็นห่วงคืออายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดคลอดถ้ามีอาการท้องแข็งร่วมกับมีตกขาวสีน้ำตาลหรืออาจจะมีเลือดปนออกมาด้วยจนเป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นสัญญาณของอาการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดนะครับให้รีบไปพบคุณหมอสูนะครับเพื่อตรวจภายในตรวจสุขภาพลูกในครรภ์ให้แน่ใจว่าเป็นการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดจริงหรือเปล่า